นะครับว่าเป็นไม้จักรยานเท่าไหร่ผมต้องการสร้างฝั่งขวาให้ดูว่าซัมมารีนี่ออกมาเป็นยังไงนะครับฝั่งขวาสิ่งผมต้องทำก็คือว่า select star from order นะครับแล้วก็ pivot มันที่ quantity นะครับ pivot มันที่ quantity นะครับสำหรับ product คือจักรยานแล้วก็โซ่นะครับตั้งชื่อ table ว่า PVT นะครับตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับอีกทีนะครับก็คือว่าเรา select star from order pivot ก็คือ summary ของ quantity นะครับที่ product ในจักรยานแล้วก็โซ่นะครับแล้วผมจะลองรันตัวนี้ดูนะครับเราก็จะได้ตะกี้ออกมาคือว่าจะได้ไม้ซื้อจักรยานทั้งหมดเท่าไหร่ลิซ่าซื้อจักรยานทั้งหมดเท่าไหร่นะครับคราวนี้พอมากไปกว่านั้นก็คือว่าจาก statement อันเนี้ยผมเปลี่ยนข้างบนตรงนี้ให้จาก select star form เนี่ยผมเป็น select into summary order นะครับก็คือว่าผมจะสร้างเทเบิลอีกเทเบิลนึงชื่อว่า summary order นะครับลักษณะหน้าตามันคือจะเป็นอย่างนี้นะครับคือ select จาก order มาแล้วเนี่ยให้มันสร้าง summary order บนนี้นะครับก็ execute คราวนี้ผมก็จะมีตัว summary order แล้วนะครับลองดูว่า summary order หน้าตายังไงนะครับมันคือหน้าตาตะกี้นะครับเสร็จแล้วคราวนี้มี summary order แล้วผมจะ unpivot มันออกมานะครับให้ออกมาแตกเป็นแต่ละโลนะครับผมก็จะบอกว่าselect นะครับ customer product quantity ก็คือว่าให้มีคอลัมน์ที่ชื่อว่า customer product quantity นะครับจาก summary order นะครับแล้วก็ unpivot มันที่ quantity นะครับสำหรับ product ก็คือจักรยานแล้วก็โซ่นะครับแล้วผมตั้งชื่อมันว่า unpivot table นะครับแล้วก็ลองรันดูนะครับอันนี้เราก็สามารถ unpivot มันออกมาได้นะครับก็คือสามารถทำ pivot และ unpivot ได้นะครับเมื่อกี้นี้มีใครลองคิดตามไหมครับว่าตามปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่มีฟีเจอร์นี้เราเขียนกันยังไงนะครับโอเคอะไรนะครับใช่มันต้อง select หลายๆต่อนะครับมันไม่ใช่ทำได้ภายใน statement เดียวนะครับมาดูเพื่อนจอมเจ้าปัญหาผมต่อแล้วกันนะครับเพื่อนคนนี้เขาบอกว่าเขาชอบ Temptable มากเลยนะครับแต่เขาได้ยินมาว่าในรุ่นใหม่เนี่ยมีฟีเจอร์ที่ดีกว่านั้นนะครับอธิบายนิดนึง Temptable คืออะไรบางท่านอาจจะไม่รู้ว่า Temptable คืออะไรนะครับในกรณีที่คนที่เคยทำงาน Database เยอะจะรู้ว่าบางทีการ Select Statement Delete อะไรเงี้ยเราต้องการที่พักไว้ที่หนึ่งนะครับเราก็สามารถสร้าง Temporary Table ขึ้นมาเพื่อเอาข้อมูลนั้นนะไปพักไว้ใน Temporary Table ก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปมา Manipulate หรือ Select ทำอย่างอื่นจาก Temptable ตัวนั้นได้นะครับซึ่งบนตัว SQL 2005เนี่ยฟีเจอร์ตัวนี้จะชื่อว่า Common Table Expressionนะครับชื่อมันจะยาวนิดนึงแต่ว่ามันเป็น compliant กับ SQL 99นะครับ syntax ก็มีอยู่ว่าจะขึ้นด้วยคำว่า with นะครับตามด้วยชื่อที่เราต้องการตั้งนะครับ column นะครับแล้วก็ใส่ select statement เข้าไปข้างในนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด2แบบก็คือ recursive กับ non recursive นะครับฟังตอนนี้ยิ่งงงเมื่อกี้ก็มี temporary table ไปแล้วนะครับตอนนี้มา common table expression ผมยังเรียกจะไม่ค่อยถูกเลยนะครับแล้วตอนนี้ยังมี recursive กับ non recursive นะครับงงหนักถ้างงก็มาดูเดโมกันละกันนะครับโอเคนะครับผมใช้ Database Adventure Work คราวนี้นะครับคราวนี้สิ่งที่ผมทำก็คือว่าผมต้องการ select ตัวนี้นะครับคือ select cell person ID นะครับแล้วก็เขาว่าเขามี order ทั้งหมดกี่ order ขึ้นมาก่อนนะครับลองดูแล้วก็ group by นะครับก็คือว่า cell person แต่ละคนเนี้ยก็จะมี order อยู่นะครับตามนี้นะครับเซลล์เพอร์เซ็นต์275มีออเดอร์ทั้งหมด450นะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมจะเอารีซอลต์ตรงนี้ไปใช้ต่อนะครับคือ select group มันเสร็จแล้วเนี่ยจะไปใช้ต่อนะครับสิ่งที่ผมไปใช้ต่อก็คือว่าผมก็จะตรงนี้ตั้งชื่อมันว่าเป็น top cell นะครับโดยคอลัมน์แรกชื่อว่า cell person id นะครับอันนี้จะเป็น cell person id คอลัมน์ที่2จะเป็นคำว่านำเซลล์นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยผมตั้งชื่อว่า top cell แล้วผมสามารถหยิบตัว top cell ไปใช้ได้โดยผมสามารถเรียกว่าselect top cell นะครับซึ่ง cell person id ไม่ใช่ no นะครับแล้วก็ order by number of cell นะครับพอรันตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ record set แรกออกมานะครับตั้งชื่อว่า top cell แล้วก็เอา top cell มาใช้ต่อได้นะครับแทนที่เราต้อง create temporary table ขึ้นมาเพื่อ hold ตรงนี้เราสามารถใช้ตัว common table expression ได้นะครับตัวอย่างที่2นะครับอันนี้เป็นแบบ non recursive คราวนี้ตัวอย่าง2จะโชว์ตัวอย่างในการทำแบบ recursive ให้ดูนะในแบบ recursive นะครับพอดีช่วงหลังๆนี้ผมได้ requirement จากลูกค้าว่าเรื่อง org chart นะครับจะทำ org chart มันเปลี่ยนอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็เลยสร้าง